สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำสาคูถั่วดำมะพร้าวอ่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็มาเตรียมส่วนของถั่วดำค่ะน้ำถั่วดำนะคะไปล้างให้สะอาด 2-3 น้ำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแช่ไว้ประมาณ3ชั่วโมงค่ะครบ3ชั่วโมงแล้วนะคะนำถั่วดำไปต้มค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดนำถั่วดำลงไปต้มค่ะต้มให้สุกดีเลยนะคะตอนนี้ถั่วดำที่เราต้มไว้ก็สุกดีแล้วค่ะนำถั่วดำไปล้างผ่านน้ำนะคะประมาณ 2-3 น้ำแล้วพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็มาเตรียมส่วนของสาคูเม็ดเล็กค่ะนำสาคูเม็ดเล็กไปล้างผ่านน้ำประมาณ 2-3 น้ำนะคะจากนั้นนะคะใส่ตะแกรงพักไว้ประมาณ20นาทีนะคะตอนนี้นะคะสาคูที่เราพักไว้ครบเวลาแล้วค่ะนำสาคูมาปั้นขนาดตามต้องการนะคะประมาณนี้ค่ะปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนำสาคูไปต้มนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดนำสาคูลงไปต้มเลยค่ะรอให้สาคูสุกแล้วลอยขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะตักสาคูนะคะไปนอกในน้ำเย็นทันทีเลยค่ะนอกน้ำเย็นไว้ประมาณ5นาทีนะคะประมาณนี้นะคะครบ5นาทีแล้วนะคะนำสาคูขึ้นนะคะแล้วพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะนะคะเตรียมตั้งหม้อค่ะใส่กะทิลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นค่ะใส่ใบเตยลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะรอให้น้ำตาลทรายละลายดีเลยค่ะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วดำลงไปต้มค่ะตามด้วยสาคูค่ะตามด้วยมะพร้าวอ่อนตามชอบเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะรอให้เดือดอีกรอบนะคะตอนนี้นะคะสาคูถั่วดำมะพร้าวอ่อนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะสาคูถั่วดำมะพร้าวอ่อนของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ